คุณกำลังชม Channel 8 Thailand ครับChannel 8 Thailand Newวันนี้เราก็อยู่กันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะเราพาคุณผู้ชมมาร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ที่ไบเทคบางนางานนี้นักแสดงสาวแอนนี่บุ๊กร่วมพาชมในบูธลักชัวรี่บอทโรงแรม6ดาวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะที่งานบ้านและสวนก็มาตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะมาดูเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะคะแล้วก็ที่แบบเจาะจงเลยจริงๆก็คือเป็นเครื่องนอนนะคะแล้วก็เป็นพวกหมอนเพราะว่าที่บ้านเก่ามากแล้วนะคะของน้องกับของแอนนี่2คนเลยนะคะ2ใบเลยแล้วก็ทีนี้ตอนนี้น้องทีก็มีอาการแบบเหมือนเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนเครื่องนอนเปลี่ยนหมอนด้วยก็เลยมาที่งานนี้แล้วก็มาดูค่ะว่าซื้อเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าพิเศษที่ลักชัวรี่ใช่ค่ะพิเศษที่ลักชัวรี่เพราะว่า1ก็คือคุยกันกับพนักงานน้องๆแล้วนะคะที่สำคัญเลยก็คือ1มันกันไรฝุ่นเนาะแล้วก็แตกต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าเขาได้รับการรับประกันจากโรงพยาบาลด้วยซึ่งว่าเอ้ยมันดีอ่ะอย่างน้อยเวลาที่เราเอาไปใช้เราก็มั่นใจว่าสามารถที่จะกันไรฝุ่นได้จริงๆนะคะแล้วที่สำคัญก็คือตัวของแม่เนี่ยไม่ได้เป็นภูมิแพ้แต่ว่าเป็นคนที่แบบเคยมีปัญหาเรื่องของกระดูกคอแล้วก็กระดูกสันหลังเวลาที่นอนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกหมอนค่อนข้างยากหน่อยแล้วก็ดูแลรักลูกมากก็อยากหาสิ่งดีๆให้เขาค่ะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าหมอนเนี่ยมันเปลี่ยนปีละครั้งเนาะถ้าเกิดเปลี่ยนบ่อยๆก็เปลืองตังค์นะค่ะก็เลยอยากจะแบบดูที่มันดีๆหน่อยแล้วก็ซื้อครั้งเดียวแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอัปเดตชีวิตตอนนี้แอนนี่ไม่ได้บินเมืองนอกแล้วไม่ได้ไปทำงานที่ประเทศต่างๆแล้วนะคะก็ปักหลักอยู่เมืองไทยเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าน้องเขาน้องเนี่ยตอนที่แอนนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยเนาะหลายปีนะที่ทำงานได้ประมาณ 4-5 ปีก็เขาอยู่แล้วเขาเล่นเหมือนกับเราก็ไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรบ้างบางทีก็อยู่กับคอมพิวเตอร์มากจนเกินไปเล่นเกมมากเกินไปเพราะแอนไม่ได้ดูแลใกล้ชิดเนาะก็มีอาการของสมาธิสั้นเบื้องต้นนะที่หมอเขาวินิจฉัยมาก็คือน้องไม่นิ่งบางทีไปทำงานเงี้ยทั้งที่น้องน่ารักแล้วก็ฉลาดทำไมแบบน้องไม่ค่อยมีงานเลยทุกคนก็จะถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือแบบเหมือนประมาณว่าฉลาดจริงแต่ว่าความนิ่งน่ะไม่มีเลยก็เหมือนเป็นแบบไฮเปอร์โดยไม่มีเหตุผลเนาะซึ่งสำหรับคนที่เล่นเกมเยอะๆเด็กที่เล่นเกมเยอะเขายังแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับโลกของเกมเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนแบบพอไม่ได้มีเกมอยู่ข้างหน้าเขาจะจุดๆเราก็งงว่าลูกเป็นอะไรพอเราไปหาหมอบอกว่าเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นของสมาธิสั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าทิ้งงานทิ้งเงินทางฝั่งนู้นแล้วก็มาดูแลลูกเองใกล้ชิดและอาการน้องตอนนี้เป็นยังไงดีขึ้นไหมตั้งแต่เรากลับไปอยู่ด้วยก็จริงๆอยู่กับลูกเนี่ยตั้งแต่มิถุนานะคะมิถุนากรกฎานี่สิงหาแล้วเนาะก็ประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าใช้ธรรมะนี่แหละเข้าช่วยให้เขาแบบนั่งสมาธิด้วยแต่จะไม่ใช้วิธีการตีหรือวิธีที่รุนแรงเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วอย่างนี้เราก็รู้สึกแบบเครียดไหมเพราะว่าเราก็คือหางานทางโน้นก็อาจจะได้ไปได้ตอนแรกเครียดนะเพราะว่าน้องเรียนอินเตอร์แล้วก็เราส่งให้เขาเรียนอินเตอร์ค่าเทอมเนี่ยเทอมละหลายแสนเนาะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราหาได้ยังไงเราก็หาได้อยู่แล้วแต่พอตอนนี้คือพอเราไม่บินปั๊บเราจะหาเงินจากไหนเพราะว่างานในประเทศไทยก็มีน้อยลงเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเยอะมากเท่าเมื่อก่อนเงี้ยแล้วค่าใช้จ่ายเราก็สูงก็เลยให้น้องอ่ะจากอินเตอร์อ่ะมาเป็นเรียนธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ว่าเราเพิ่มสอนเขาในส่วนที่เราทำได้ก็คือเรื่องของภาษาแอนก็สอนภาษาเพิ่มในทุกๆวันสมมุติเขาไปโรงเรียนเขาพูดภาษาไทยแต่ว่าเขาอยู่กับเราอ่ะเขาก็พูดภาษาอังกฤษตลอดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปเรียนพิเศษชั้น8 Thailand News